สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่เดินพระหลวงเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศก่อนบุญพระหลวงพระสิวะแล้วก็เป็นการเริ่มแล้วแหละหลายๆคนก็เริ่มมารอมาเที่ยวแล้วนะทุกคนอันนี้มันอยู่ที่ต้นหน้าพระหลวงเลยแหละตอนที่เราอยู่ตอนนี้เนาะก็จะพาทุกคนรอเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ภายในงานแล้วก็จะพาทุกคนรอเบิ่งแต่ละโซนว่าปีนี้เพิ่นมีเกียมอย่างใดสำหรับบุญพระธาตุหลวงน่าจะเป็นบุญใหญ่ๆดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นบ่อนเนี่ยก็จะบ่อนห้องการหรือว่าจุดบริการประชาชนเนาะเวลาแจ้งข่าวอย่างต่างๆแหละมื้อแล้วทุกคนตอนนี้เวลา 17:50 นาทีก็คือถ้าสิว่า 6:10 นาทีเนาะตอนนี้จะเป็นเขตที่มีหน้าเวทีคอนเสิร์ตหลายเนาะจะมีเวทีของบูธกาแฟดาวแล้วก็ตัวนี้บูธเวทียังมีเต้นใหญ่ๆอยู่แล้วก็จะมีเวทีอยู่พุ่นอีกตัวนึงเดี๋ยวฮอดมื้องานแท้ๆจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกตามจังการแม่นประมาณที่25 27เนาะแต่ความจริงแล้วนะตั้งแต่มื้อนี้เฮาก็เช่นว่าก็จะมาเริ่มมาขายเครื่องแล้วสำหรับงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เครื่องเล็กน้อยหลายอันนั้นจะเป็นเบื้องหอธรรมสภาทุกคนที่เป็นเห็นทุกคนเห็นจะเป็นหอธรรมสภาเต็มละแต่ว่าน่าเสียดายครับมามืดนึงมืดก็เลยว่าอาจจะเฮ็ดให้กองเฮาบ่แจ้งกองสั้นเนาะขออภัยครั้งนี้น้อยเต็มเลยเป็นปกติอยู่แล้วบ่ว่าสิเป็นงานใดอันนั้นเห็นปูซ่านบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังเนาะน่าจะเป็นของหานที่กระเจ้าเอานี่ก็ขายเครื่องแล้วมาให้ลูกค้านั่งกินนะคนเริ่มไล่แล้วเนาะเครื่องเล็กน้อยเต็มเลยคนไล่แล้วได้ทุกคนอันนี้มันเป็นบุญท้าหลวงวันนี้นะเพราะโดยปกติคนจะไม่ไล่ปะนี้เนี่ยมาเบิ่งอันนี้เข้าตกแต่งงามแล้วเด้เราจะมีหางคล้ายเครื่องเนาะหางเครื่องนุ่งห่มเครื่องมือสองก็มีเด้นี่ข้าวแนวกินข้าวยังมีครบเลยจะมีดอกบัวที่เราเคยเห็นอยู่แล้วก็บนช่วงเหงื่อท่าวัดจันที่นี่จะมีเห็นว่าจะใส่ดอกไฟจะมาบานใจน่าจะโตหมดแล้วอ้าวไตไฟล่ะโอ้งามเลยวันนี้เอ้าโอ้ยงามทุกคนวันนี้เอาคือชิเมนเพิ่นกำลังทดลองยกพระธาตุกระโตแล้วนี่นะว้าวรอบไปไล่มองกันเป็นการกำลังเฮ็ดอยู่อันนี้จะเป็นเบสของว่านี่ก็บริษัทโทรคมครับบริษัทของบริษัทเลยเนาะก็คือบริการค่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงเรื่องกำลังโตอยู่เป็นบ่อยแล้วก็ตัวอยู่ไหนตัวไฟมันมอดมันดับโอ้หอมหอมในกลิ่นไว้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปรอเบิ่งเขตนั้นเนาะมันจะมีเป็นเขตเฮือนนะฮะทรงลาวเฮือนเฮือนนี่ก็เฮือนเนี่ยมันจะมีรวมบรรดาเผ่าไว้ทำกันนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนแต่ละปีมันก็จะมีโชว์อะไรโชว์กิจกรรมบ่แม่นโชว์ก็ศิลปะนะหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าอยู่ภายในฮันก็เราเป็นเขตที่งานทรงลาปีการนี้ก็จะเก็บเงินผู้นึง10,000กีบในการเข้าชมแต่ปีนี้ยังไม่แน่ใจว่าสิเก็บโพดได้เนาะเต็มเลยเต็มแต่น่าเสียดายว่ามันมืดแหละกล้องเราหมดแจ้งแล้วไหลแล้วก่อนไปเดี๋ยวเราออมไปเบิ่งยังเกาะส่งเงินส่งเราแต่ก็เลยทำมาเบิ่งนี่ก่อนนั่นนึงแล้วคนก็จะแห่กันมาเข้าไว้หูปันเจ้าสายเสถาอยู่นี่แหละตอนนี้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์มีรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนอะไรนี่แล้วก็มีข้าวก็มานั่นก็เอาไฟมัดแขนมา
นั่งอยู่นี่แล้วก็จะมีคนมาบูชาให้เพิ่นมัดแขนให้ประมาณนี้แหละถ้าบ่ฮู้สิบ่เอ๊ะแม่ค้าเพิ่นเรียนอยู่นี่ก็สามารถมามัดแขนนั่นแหละก็ชวนน่ะยังก็เอิ้นว่าปัจจุปัจจัยก็สามารถใช้ได้ตามเอิ้นว่าที่เฮามีเนาะมันบ่มีก็บ่เป็นหยังโอ้น่าเสียดายคนน่าจะบอกให้เขามานี่เพราะเห็นปิดประตูอยู่สลับมองทางด้านในของพระธาตุหลวงความจริงด้านนอกมันก็เจ้าเริ่มมันคือคืนหมดแล้วแหละก็เจ้าเปิดอันนั้นหมดแล้วโดยเฉพาะเบื้องอย่างก็เบื้องทางเมืองตลาดขายแนวกินทะลวงเนาะมีคนมาอยู่นี่แล้วก็มีอันคูบาแล้วก็จั่วนําทุกคนแต่ว่าก็จะบ่ให้เขาเนาะจะเห็นว่าพวกผู้หญิงก็จะมาเซาสุดลาวแล้วก็ถ่ายรูปนําไปที่เฮาไปเบิ่งพุ่นแหละงานสงลาวมันจะมีเป็นบูธอาหารแท้เนาะแต่ละปีทางนี้จะเป็นเบื้องวัดทะลวงเหนือจะมืดนิดนึงเขตนี้ตอนนี้มาอยู่เขตตนาทางเขาเขตที่เป็นเหือนสงลาวจะมีแขนใหญ่ๆสองอันอยู่ประตูโขงเข้าไปข้างในเปิดจองบูธขายเครื่องและอาหารสวยงามเด้มีคนมาเปิดขายเครื่องเรียบร้อยเริ่มแล้วได้ทุกคนบูธทะลวงบ่แม่นว่าช่วงกะเกียบนี่เริ่มเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีเป็นพญานาคเนาะเป็นพญานาคที่เฮ็ดขึ้นด้วยไม้แล้วก็เจี๊ยติดไปประดับกันคนเริ่มมาถ่ายรูปหลายเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังเข้าฟรีอยู่ทุกคนถ้าเป็นมืองานแท้ๆมันต้องเก็บเงินอะไรเนี่ยบ่ได้เข้าฟรีเด้นี่เป็นงานต่วนควรแอนตกตกโรติกไปจักบริสระมันบ่อนั่นทุกคนนี่เป็นงานแต่ก็บ้านเฮาเป็นแท้แหละงานอันนี้เขาเอิ้นว่าเสียเนาะเสียหรือว่าระเบียงนั่นแหละแต่บ้านนอกเอิ้นว่าเสียเป็นเครื่องฆาตกรรมเรามีครบทุกอย่างมอนึงให้เขาหวดเขาติบเขาไม่ครบเลยเดี๋ยวรอไปเบิ่งแค่ละส่วนไปเพราะความจริงมันกว้างอยู่ทุกคนเฮาอาจจะรอบ่ทั่วดอกก็พารอเบิ่งไปแต่ละบ้องแต่ละส่วนคนมารอหลายแล้วมื้อนี้เราฟรีเข้าฟรีก็คันใครอยากเข้าฟรีก็มามื้อนี้ได้ทุกคนอันนี้รถอุปกรณ์เพิ่นมาส่งอุปกรณ์เพิ่นแล้วเราบ่เอารถเอารถมี10กว่านี่อันนี้เป็นตั้งไม้แบบมาแค่นี้จะเฮ็ดเป็นคล้ายๆหมู่บ้านหมู่บ้านสงลาวเห็นมีสายนึงนั่งอันนี้เป็นเครื่องปั้นน่าจะปั้นด้วยดินเนาะดินหรือปูนสักอย่างเนี่ยบุกาจับของมันเนี่ยมันเปนี่โอ้อันนี้ใส่ต้นไม้ประดับใส่เป็นนางก็พญาหงพญาหงที่กำลังบินอยู่ไอ้บักก็จะเห็นเปิ้นบ่คือสิมันจะบ่เห็นนะแต่ก่อนบ่เห็นนะก็สลิงที่ก็จะห้อยนะมันจะงามๆเนาะแล้วก็มีป่าลอยอยู่ต้นไม้พญานาคขึ้นจากบ่อน้ำหรือน้ำสาขออนุญาตเด้อโอเคแล้วยังไปหาโอเคเที่ยวรถต่อนั่นเลยโอเคเป็นน้ำสาเป็นน้ำสาโอ้เหือนหลังนี้รู้หลาใหญ่เนาะครับจิถ้าสิเอาอยู่บ้านเอาเมื่อก่อนน่ะกันไปเหือนหลังใหญ่บ่ได้เทื่อว่าเรียกว่าเศรษฐีในบ้านแล้วได้รวยแล้วได้เสียระเบียงบ่ใหญ่เกิดว่าเสียเนาะแต่เก่าคือเขตบ้านนั้นนะครับเฮือนไว้นี่นะครับ
ช่วงยามหนาวจะรู้สึกว่าอยู่ยาวนึงเพราะว่าบนทนนางลินก็อยู่เสียนี่แหละอันนี้เป็นระเบียงเลยทุกคนที่เฮาว่าเสียนะอยู่เพิ่นนางลินกินข้าวแค่มาอย่ามานั่งอยู่นอกคันว่ายามหนาวนี่ลมพัดวีดๆแล้วเด้อันนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งเงินพุกฮักแฮกเซียวเงินพุกฮักแฮกเซียวมันก็จะมีชุดให้เศร้าก่อนชุดทรงเราก็สามารถมาได้ถ้าว่าใครยังมาไทยโฮมเนาะมาเลาะไทยโฮมเศร้าชุดบนไหนต้องได้เศร้าชุดแต่ว่าทรงนี้ยังเข้าฟรีอยู่มาไทยได้ไทยเซาซุดพันซุดนึงกับรอท้ายรถสีท้ายจากจุดกับไปรถอะไรกันมาส่งพันว่าน่าจะมีกำหนดเป็นชั่วโมงเนาะคันมาชี้บ่ผิดแต่ว่าจะเป็นบางเจ้าฮะน่ะนั่นนี่เป็นคณะน่าจะเป็นคณะจัดงานเขาเป็นเป็นโอ้เครื่องทุกคนตัวตั้งใหม่ทั้งนั้นตั้งใหม่ราคาแพงทั้งนั้นเลยอุ้ยตื่นตื่นทุกคนกำลังเบิ่งกับเจ้าอยู่พุ่นแต่ว่าเกี่ยวมาเบิ่งหุ่นยืนนี่ป้าทองอยากร้อนๆได้ไหมร้อนร้อนยันหุ่นใช่ไหมผู้กำลังปัดกวดเดินอยู่กับมีก็เป็นอีกแบบบรรยากาศแบบนึงทุกคนมาถือว่าคนหลายแล้วสำหรับบุญธาตุหลวงเวียงจันทน์ในปี2023ตอนนี้กลับมาอยู่มองจุดที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้ก่อนก็คืออยู่บนบูธกาแฟดาวจะมีนี่เนาะเวทีใหญ่นี่บนนึงแล้วก็อยู่พุ่นสำหรับเวทีใหญ่อยู่พุ่นเราเป็นเดินกว้างเลยแถวทางนั้นนะจะมีเต็นท์ใหญ่ๆทุกคนประเทศเต็นท์ใหญ่ๆให้หมอจะเห็นว่าใส่หมอกลอกจากอันหมอจากเนี่ยเพราะเขาจะมีเต็นท์ใหญ่ๆเลยมันจะแตกต่างจากเต็นท์น้อยๆให้หมออันนี้เป็นเต็นท์น้อยอันนี้ครับผมแน่ใจเป็นเวทีของพรรคส่วนใดมันจะมีหลายเวทีทุกคนมาเช่นไม่งั้นเป็นคลายเป็นงานทรงลาวที่กำลังตกแต่งยังบ่แล้วกำลังเฮ็ดอยู่อันนี้จะเป็นคลายเป็นบูธเนาะผ่านมาจะมีบูธหลายภาคส่วนโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเรื่องหัตถกรรมแล้วก็รวมถึงยังก็กสิกรรมนําจะมีโซ่เครื่องหัตถกรรมแล้วก็มีโซ่เป็นยังก็พวกกสิกรรมนะเครื่องที่ใส่เรือใหม่และเครื่องต่างๆแหละเกี่ยวกับกสิกรรมมีครบเลยทุกคนเกี่ยวกับอาชีพเราเพิ่งจะเฮ็ดแบบสไตล์ลาวๆเขาแหละอยู่เขตนี้เนาะนี่อันนี้ปีผ่านมาบันเทิงเป็นส่วนอาหารส่วนอาหารจะเลียนเหนียวไปคนนั้นแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงแล้วก็มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาเลาะปุ่นนั่นแหละได้นั่งกินอาหารแล้วก็นั่งจิบเบียร์ไปนะประมาณนี้อันนั้นจะเป็นห้องสภานะทุกคนห้องสภาแห่งชาติตอนนี้อยู่ตัวนาหอสภาแห่งศาสตร์ปกติแต่ละปีทางเบื้องตลาดนัดจะอยู่ถึงวุ่นทุกคนตลาดนัดจะเป็นโซนขายเครื่องยังต่างเครื่องนุ่งห่มมีครบเลยแล้วก็เครื่องลินเล็กน้อยมันจะมีโซนโยงถึงก็มีทุกคนจะมีเป็นยังก็เป็นบ้านพี่สิงห์แล้วก็บ้านเล่นกิจกรรมเล็กน้อยเนาะขี่สไลด์ดอกสไลเดอร์แล้วก็มีขี่รถซิ่งรถอย่างแล้วก็นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมสัตว์ปุ๊บเป่าต่างๆแหละก็จะเกี่ยมเต้นแหละแต่ว่ามืดเอาท้ายไก่สิกับบอยอยากเห็นปะเนี่ยเห็นว่าแถวนี้เป็นเกี่ยมอันนี้มันเอาเหล็กยังโครงเหล็กมาลงข้างในมุงสังกะสีข้างในทุกคนเพื่อก็จะลงถึงมันง่ายสำหรับการเฮดบูทสำหรับมองทางเข้าตนาหอสภาแห่งชาติก็จะเป็นประมาณนี้แต่ละปีก็จะมีเต้นมาลงแล้วก็มีเพื่อจะจัดให้เลยแต่ละบูธเนาะมาเซาแต่ว่าเพื่อนจะเอาหันขาประเภทที่มันขายคือกันมาเรียนอยู่นี่แล้วก็อีกหันไฮไลท์นึงปุ๊บนี่เป็นเกียร์มองไทยโฮมไอ้นี่เนาะจะเป็นตัวนี้บนเกียร์มองไทยโฮมไอ้ตัวนี้แจ้งอยู่แต่ว่ามันจะมียูฮันอีกอันนึงแล้วก็จะถึงอีกนึงแต่มันมืดแล้วเราจะบอกค่อยเห็นนะเพราะก็จะว่ายังบอลท่อนมืออ่ะแท้นะก็เลยว่ายังแรงไปซ้ำนี้เนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทุกคนลองรอเบิ่งประมาณนี้เพราะว่ามันก็กว้างเลย
เอาบอลนี้ไปทางถึงแล้วก็ยังเบื้องนงบอลทุกคนรอเบื้องอันตลาดขายในกินทะหลวงแล้วแต่ว่าฮ้อนมือเขาจะมาอัปเดตให้เพิ่มอีกทีนึงเอาตัวมาคลิปนี้เขาจะขอปิดคลิปลงแต่อย่างเท่านี้ก็นอกคนไปแล้วทุกคน